بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا واخلاصا لوجهك يا رب العالمين اما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับผู้รับฟังที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่นำมาซึ่งความพอพระทัยของพระองค์และมาชำระมาสะสางในสิ่งที่เราได้เคยฝ่าฝืนพระองค์ด้วยกับการเตาบัตตัวด้วยกับการทำความดีต่างๆเพื่อลบล้างความผิดความชั่วที่เราได้กระทำกันไปท่านพี่น้องผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับในช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงแห่งบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันยังคงดำเนินมาอย่างยาวนานซึ่งพวกเรานั้นก็ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าโลกใบนี้จะต้องประสบกับศัตรูตัวน้อยที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาสั่งสอนมนุษย์ผู้โอหังให้รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้พวกเขาอ้างตนว่าพวกเขาเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้ต้องมาพ่ายแพ้ต้องมาปั่นป่วนต้องมาวุ่นวายกับศัตรูตัวเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในช่วงนี้พวกเราก็ลังเลกันว่าวัคซีนนี่จะฉีดกันดีไหมนะบางคนก็มั่นใจบางคนก็กลัวผลข้างเคียงแต่วัคซีนหัวใจพวกเราต้องฉีดกันอย่างแน่นอนวัคซีนหัวใจที่พวกเรานั้นจะต้องเชื่อมั่นว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นไปโดยกอดอกอดัรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องน้อมยอมรับในกำหนดสภาวะการของพระองค์และมองหาฮิกมะห์ที่มันซ่อนเร้นอยู่เพื่อเป็นช่องทางในการหาผลบุญจากวิกฤตนี้พวกเราก็จะต้องมีการอดทนใช้อิบาดะห์ทางหัวใจที่เชื่อที่มีชื่อว่าความอดทนนั้นให้มากขึ้นในช่วงนี้และบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเวลาว่างนะครับมากกว่าปกติมากกว่าช่วงที่โรคระบาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเรามีเวลาว่างจากการงานดุนยาก็ขอให้เรานั้นนำเวลาเหล่านั้นมาใช้กับการงานในอาคิเราะห์เมื่อใดที่เรามีเวลาว่างจากงานดุนยาขอให้พวกเราแบ่งเวลาว่างเหล่านั้นมากับการงานอาคิเราะห์พอเวลาเราไปเห็นผลตอบแทนที่เราได้จากการใช้เวลาว่างในงานอาคิเราะห์เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินที่พระองค์ได้เมตตาทำให้เราว่างจากงานดุนยาและมีเวลามาทำงานอาคิเราะห์ซึ่งมันเป็นสัญญาณหนึ่งมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักผู้นั้นเครื่องหมายที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวของพระองค์คนหนึ่งมีเวลาในการทำงานอาคิเราะห์นั่นคือเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบ่าวคนนั้นเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งจากงานอาคิเราะห์นะครับที่ทางมัสยิดและชมรมมุอัลลัฟทาอิดนะครับได้มอบให้กับท่านพี่น้องมาโดยตลอดนั่นก็คือช่องทางของการศึกษาซึ่งเป็นอิบาดัตที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งนะครับ
ถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็ยังมีในการนำเสนอในรูปแบบการไลฟ์สดนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจจะติดตามในช่วงเวลานี้เลยนะครับเรียกว่าดูกันสดๆเลยนะครับหรือว่าจะดูในช่วงเวลาที่ท่านว่างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ก็ตามนะครับนี่คือช่องทางหนึ่งนะครับในการที่เราจะใช้เวลาว่างบางคนบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะศึกษาศาสนาอยากจะทบทวนเรื่องศาสนาห่างศาสนาไปนานแต่มันไม่ว่างเลยมันไม่มีเวลาเลยนะครับแต่มาช่วงนี้เนี่ยพอเวลาเรามีเวลาว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเวลาว่างแล้วเนี่ยเราได้ทำอย่างที่เราได้เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับสำหรับอามานะนะครับความรับผิดชอบที่ฉันได้รับมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นอามานะที่หนักนะครับแต่ว่าฉันก็พยายามนะที่จะนำเสนอโดยการอ่านให้ท่านพี่น้องเนี่ยได้รับฟังกันถึงคำอธิบายอัลกุรอานซึ่งเรายังคงอยู่กันในซูเราะห์อัลกะฮฟีนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่มีทั้งหมด110อายะห์ด้วยกันมีทั้งหมด110อายะห์ด้วยกันซูเราะห์นี้ถูกประทานณที่นครมักกะห์นะครับซึ่งเราก็คงจะต้องทบทวนเนื้อหาคร่าวๆนะครับที่เราได้เคยนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งซูเราะห์ตุลกาฟีเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงประทานคัมภีร์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะใช้คัมภีร์เหล่านั้นเพื่อที่ใช้คัมภีร์นั้นนะครับมาตักเตือนมนุษย์นะครับให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปลอบใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ต้องเศร้าซ้อยไปแต่หากว่ามีมนุษย์ที่ไม่ได้เชื่อในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามอย่างเต็มที่แล้วพยายามอย่างสุดความสามารถที่ท่านนั้นได้รับมอบหมายมานะก็มันก็ต้องมีบ้างเพราะหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเพียงแค่เผยแผ่ท่านไม่มีอำนาจในการที่จะยัดอีหม่านเข้าไปในหัวใจใครเพราะในเรื่องของการที่จะให้ฮิดายะห์นั้นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนอกจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้เล่าเรื่องราวของชาวถ้ำซึ่งเรื่องราวของชาวถ้ำนี้แหละเป็นที่มาของชื่อซูเราะห์อัลกะฮฟีนะครับเรื่องราวของชาวถ้ำผู้ที่หนักแน่นในการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าคนในยุคนั้นนะครับกษัตริย์ผู้มีอำนาจเด็ดขาดในยุคนั้นเนี่ยจะบังคับประชาชนให้นับถือบรรดารูปปั้นต่างๆที่พวกเขานั้นเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมานับถือกันเป็นพระเจ้าและทำการเคารพบูชาแต่ว่าเด็กหนุ่มทั้ง7คนนี้นะครับก็ยืนหยัดอย่างหนักแน่นถึงแม้ว่าจะถูกเรียกตัวไปทำการพูดคุยไปถูกเกี้ยกล่อมนะครับต่อหน้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นแต่พวกเขาก็ยังคงหนักแน่นโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของพวกเขานี่มีความเข้มแข็งที่จะกล่าวออกมาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าของพวกเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะไปยอมรับในพระเจ้าอื่นใดนอกจากนี้อีกเลย หลังจากนั้นเมื่อพวกเขาทั้งหลายนั้นกลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้านพวกเขาก็เลยนัดแนะกันว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงจะต้องถูกเรียกตัวไปอีกนะครับและครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่การตักเตือนแล้วนะครับอาจจะต้องถูกเอาชีวิตพวกเขาทั้งหลายจึงนัดแนะกันทั้ง7คนนี้ออกเดินทางไกลนะครับไปหลบอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ปกปักรักษาพวกเขานะครับให้พวกเขาเนี่ยมีการพลิกตัวอยู่ตลอดในสภาพที่พวกเขาทั้งหลายนั้นหลับไปนะครับเพื่อไม่ให้พื้นแผ่นดินเนี่ยกัดกินเนื้อหนังของเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พวกเขาทั้งหลายนั้นมีพละกำลังนะครับมีสิ่งที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายของพวกเขาทั้งที่ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลาถึง300ปีด้วยกันเมื่อพวกเขาทั้งหลายตื่นขึ้นมาพวกเขาก็นั่งคิดวิเคราะห์กันว่าตกลงนี่เราหลับกันไปเป็นเวลาเท่าไหร่กันบางคนบอกว่าวันเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่เขาหนีมากันน่ะพวกเขาหนีมามันเป็นตอนเช้าและตอนที่พวกเขาทั้งหลายตื่นขึ้นมามันเป็นตอนเย็นบางคนก็บอกว่าเราหลับไปเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแหละแต่พวกเขาก็พบว่าผมเอ่ยเล็บเอ่ยของพวกเขาเนี่ยมันยาวนะซึ่งไม่ใช่วันเดียวแล้วแหละพวกเขาก็เลยส่งตัวแทนไป1คนเพื่อ
ไปในตลาดนะครับเพื่อไปสืบข่าวคราวในเมืองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในเมืองเนี่ยเขานับถืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่หรือว่ายังคงนับถือในบรรดารูปเคารพต่างๆอยู่นะครับนะก็ส่งไปโดยเอาเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยไปซื้อของเหรียญซึ่งเป็นเงินเนี่ยไปซื้อของพอเวลาไปซื้อของคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยก็ตกใจว่าเอ๊ะเหรียญนี้นี่มันเป็นเหรียญของเมื่อ300ปีที่แล้วเนี่ยนะทำไมคนนี้ถึงได้เอาเหรียญนี้มาใช้ซื้อของนะครับนะก็สอบถามได้ความกันนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยกษัตริย์ที่ปกครองเมืองที่พวกเขาได้หนีมาได้หลบมาเนี่ยก็เป็นเข้ารับอิสลามแล้วและในช่วงนั้นนะครับพวกคนในเมืองเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นคืนชีพว่ามันจะเกิดขึ้นมาในลักษณะไหนอย่างไรเกิดขึ้นมาทั้งร่างกายวิญญาณหรือว่าวิญญาณอย่างเดียวหรือว่าบางคนก็ยังมีความไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของกษัตริย์นะครับซึ่งกษัตริย์ก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอยากจะให้มีสิ่งที่มายืนยันถึงการฟื้นคืนชีพนะครับเพื่อให้คนที่เป็นประชาชนภายใต้การปกครองของพวกเขาเนี่ยได้มีความมั่นใจในอะกีดะห์ในหลักการศรัทธาข้อนี้ผลปรากฏว่ากษัตริย์ก็ได้รับทราบว่ามีชายคนหนึ่งที่เข้ามาซื้อของในตลาดเนี่ยเขาหลับไปถึง300ปีแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เรียกตัวมาแล้วก็กษัตริย์ก็ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านี่แหละคือหลักฐานที่เขาได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอยากจะมีหลักฐานสักอย่างนึงนะครับมายืนยันกับประชาชนพวกเขาประชาชนของเขาเนี่ยให้มีความหนักแน่นให้มีความเชื่อมั่นในการฟื้นคืนชีพว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสามารถให้มนุษย์ที่หลับไหลหรือว่าตายไปอย่างยาวนานแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทั้งร่างกายและก็วิญญาณนะครับนะกษัตริย์ก็เลยขอที่จะติดตามชายผู้นี้ไปพบกับพวกของเขาอีก6คนนะครับซึ่งอยู่ในถ้ำซึ่งเขาก็พาไปแล้วก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ยติดตามไปด้วยนะครับพวกเขาทั้งหลายก็ได้ประจักษ์นะครับถึงหลักการศรัทธาที่ว่าพวกเรานั้นจะต้องมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมา และเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาและมาทำหน้าที่เป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับหลักการศรัทธาในเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พวกเขาทั้งหลายนั้นจบชีวิตลงอยู่ณสถานที่แห่งนั้นอยู่ในถ้ำของพวกเขาและชนรุ่นหลังนะครับก็มาถกเถียงกันว่าในบริเวณนี้เนี่ยจะสร้างเป็นศาสนสถานนะครับเป็นที่สำคัญทางศาสนานะก็มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าอยากจะสร้างเป็นโบสถ์นะครับของชาวนัสรออีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็บอกว่าอยากจะสร้างเป็นมัสยิดของมุสลิมนะครับซึ่งฝ่ายของมุสลิมนั้นก็มีเสียงข้างมากกว่าและในบริเวณนั้นก็ได้ถูกสร้างเป็นมัสยิดนะครับด้านหน้าของถ้ำก็ถูกสร้างเป็นมัสยิดนะครับเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาบริเวณใดมีความสำคัญทางศาสนาเนี่ยเขาก็จะไปสร้างมัสยิดเอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมัสยิดตามนั้นตั้งชื่อมัสยิดตามสถานที่หรือว่าบุคคลที่มีความสำคัญในบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็คือการทบทวนเนื้อหาจากครั้งก่อนๆ นะครับครั้งก่อนๆที่เราได้พูดคุยกันมาวันนี้เราจะมาอ่านกันต่อนะครับในอายะที่22ในอายะที่22ก็ยังคงผูกพันอยู่กับเรื่องราวของชาวถ้ำอีกเล็กน้อยนะครับในอายะที่22นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليلفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ในอายะที่22นะครับคำอธิบายออกมาเป็นภาษาไทยก็คือว่าโอ้มุฮัมมัดเมื่อประวัตินี้ตกมาถึงสมัยของเจ้าประวัตินี้ก็หมายถึงประวัติของชาวถ้ำเนี่ยนะครับตกมาถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จะมีชนชาวยะฮูดีที่วิจารณ์ถกเถียงกันถึงจำนวนเหล่าหนุ่มชะกันชาวถ้ำพวกยะฮูดีเหล่านั้นบางคนจะบอกอย่างทรงเดชบอกอย่างทรงเดชก็คือบอกไปแบบมั่วนะครับไม่ถูกต้องไม่ตรงต่อความเป็นจริงจะบอกอย่างทรงเดชแก่เจ้าว่าพวกชาวถ้ำนั้นมี3คนกับสุนัขของพวกเขาอีกตัวหนึ่งเป็น4และอีกพวกหนึ่งเป็นชาวนาซารอแห่งนัจรอนนัจรอนก็เป็นบริเวณหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียแหละนะครับซึ่งบางคนจะบอกอย่างทรงเดชแก่เจ้าว่าพวกชาวถ้ำนั้นมี5คนกับสุนัขของพวกเขาอีกตัวหนึ่งเป็น6ทั้งสองพวกที่บอกจำนวนชาวถ้ำแก่เจ้าต่างกันเช่นนี้ถือเอาตามคาดคะเนหมายความว่าไม่ได้มีหลักการยืนยันมาจากศาสนาไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีคำตอบยืนยันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นชนมุมินจะบอกแก่พวกเจ้าอย่างจะบอกแก่เจ้าอย่างถูกต้องว่าชาวถ้ำนั้นมี7คนกับสุนัขของพวกเขาอีกตัวหนึ่งเป็น8มุฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งฉันทรงรู้ดีถึงจำนวนของพวกเขาไม่มีผู้ใดรู้ถึงจำนวนของพวกเขานอกจากเพียงไม่กี่คนซึ่งพวกนี้จะบอกได้ถูกต้องว่ามีอยู่แค่7คนเท่านั้นฉะนั้นเจ้าอย่าให้มีข้อโต้เถียงเกี่ยวกับจำนวนของพวกเขาหมายถึงจำนวนของชาวถ้ำเลยเว้นแต่ที่จะพูดออกมาก็คือเป็นในส่วนที่ว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วก็ที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้นะครับซึ่งอัลกุรอานได้ระบุเอาไว้ว่ามี7คนนะครับก็คือให้เชื่อตามนี้ไม่ต้องไปนำประเด็นอื่นไม่ต้องนำจำนวนอื่นมาถกเถียงมาวิพากษ์วิจารณ์กันให้เชื่อตามที่อัลกุรอานบอกว่ามี7คนก็คือ7คนและโอ้มุฮัมมัดเจ้าอย่าได้ไต่ถามคนใดจากพวกยะฮูดีเหล่านั้นถึงจำนวนของพวกเขาเลยนะครับเมื่ออัลกุรอานได้บอกชัดแล้วว่ามี7ก็ไม่ต้องไปหาข้อมูลจากชาวยะฮูดีอีกแล้วเพราะว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับที่มันเกิดขึ้นก่อนสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางส่วนก็ได้รับข้อมูลมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้เล่าให้ฟังเอาไว้ในอัลกุรอานแต่บางส่วนก็ได้รับฟังมาจากชาวยะฮูดีหรือว่าชาวนาซารอนะครับซึ่งพวกเขาทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยะฮูดีเนี่ยอยู่ในนครมะดีนะห์อยู่ใกล้ชิดกับมุสลิมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการรับฟังข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ได้มาจากชาวยะฮูดีเนี่ยจะถือเอาเป็นตัวบทหลักฐานนะครับเรียกว่าเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยนับถือในบรรดานบีองค์ก่อนๆนะครับแล้วพวกเขาก็ส่งต่อข้อมูลกันมาบิดเบือนบ้างตรงต่อความเป็นจริงบ้างเป็นเรื่องปกติของข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับที่จะมีการเล่ากันมาแล้วก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนไปนบีก็เลยบอกว่าเรื่องราวที่มาจากชาวยะฮูดีเนี่ยก็รับฟังเอาไว้จะเชื่อก็ได้จะปฏิเสธก็ได้เพราะไม่ใช่ตัวบทหลักฐานที่มาจากหลักการศาสนานะครับเรียกว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเสริมทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่ามี7คนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ปิดไปเลยไม่ต้องนำไปถามจากชาวยะฮูดีอีกเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกแล้วว่าชาวยะฮูดีก็จะบอกว่ามี3ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับต่อมานะครับในอายะที่23ในอายะที่23เนี่ยเขาเรียกว่ามีสาบับนูซูลมีสาเหตุแห่งการประทานอายะเรื่องสาบับนูซูลเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีให้กับบางอายะนะอายะอัลกุรอานเนี่ยนะครับลักษณะในการประทานลงมาก็คือว่าบางอายะเนี่ยมีเหตุก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่ออธิบายถึงเหตุนั้นหรือว่ามีคำถามจากซอฮาบะห์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้เมื่อเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคำตอบคืออะไรบางอย่างนบีไม่มีความรู้ณตอนนั้นนบีก็ยังไม่ตอบนบีก็รอวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าบางเรื่องก็ลงมาโดยที่ไม่มีสาบับนูซูลไม่มีเหตุแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะเพิ่มบทบัญญัติให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ปฏิบัติตามความเหมาะสมของการเวลาซึ่งอายะต่อไปนี้นะครับเป็นอายะที่มีสาบับนูซูลมีสาเหตุแห่งการประทานอายะว่ามีชนชาวยะฮูดีเนี่ยนะครับที่ยุชาวนครมักกะมีชนชาวยะฮูดีเนี่ยยุชาวนครมักกะให้ถามมุฮัมมัดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเรื่องคือมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือชาวมักกะเนี่ยเขาพยายามหาทุกวิถีทางเลย
ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแพ้กับพวกเขาพยายามประลองปัญญานะครับโดยหาเรื่องราวนะครับมาถามไปสารพัดอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับคำตอบเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งพวกเขาก็ประชุมกันอีกแล้วก็คิดว่าจะส่งตัวแทนเนี่ยไปที่มะดีนะห์เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยชาวยิวอยู่กันมากที่มะดีนะห์ไปถามบรรดาผู้รู้ชาวยิวว่าเราเนี่ยควรจะถามคำถามใดกับมุฮัมมัดคนนี้ดีเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยจนมุมและให้คนเนี่ยหมดความเชื่อในตัวเขาให้เขานั้นตอบไม่ได้ให้เขานั้นเสียหน้านะครับคนที่ติดตามเขาอยู่เนี่ยก็จะได้แยกตัวออกมานะครับและไม่เป็นปัญหากับพวกเรานะชาวยะฮูดีก็เลยแนะนำไปบอกว่าให้ถามมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณว่าข้อมูลที่แท้จริงรายละเอียดที่แท้จริงของวิญญาณเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ถามถึงเรื่องของชาวถ้ำเนี่ยชาวถ้ำทั้ง7เนี่ยที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะครับที่ได้นำเสนอไปแล้วแล้วก็ถามถึงเรื่องของซุลกอรไนซึ่งเรื่องชาวถ้ำกับเรื่องของซุลกอรไนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเวลานานนะครับเป็นเวลาพันปีหลายร้อยปีนะครับยิ่งท่านซุลกอรไนเนี่ยก็มีรายงานจากนักวิชาการบอกว่าได้เคยพบเจอกับท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอยู่ก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงเป็นพันปีนะครับและเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยบางก็บอกว่าเกิดขึ้นก่อนสมัยของนบีไอซาอะลัยฮิสสลามบางก็บอกว่าเกิดขึ้นหลังจากนบีไอซาอะลัยฮิสสลามหลังจากยุคสมัยของท่านนบีไอซาอะลัยฮิสสลามอย่างน้อยๆก็หลักร้อยนะครับ 5-600 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยซึ่งต้องเป็นพวกชาวคัมภีร์ชาวคัมภีร์เนี่ยเขาจะส่งต่อข้อมูลกันมาพวกชาวยะฮูดีเนี่ยก็จะส่งต่อข้อมูลกันมาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนับถือในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ามันบิดเบือนไปเรื่อยๆนะครับบิดเบือนหลักการไปเรื่อยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็มีข้อมูลพวกนี้อยู่แหละพวกเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าคนที่เป็นนบีจริงนะคนที่เป็นนบีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงเนี่ยจะต้องรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับนบีองค์ก่อนๆและเรื่องราวของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคก่อนๆนะถ้าตอบได้อ่ะก็เป็นนบีแต่ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ใช่นบีแล้วฝ่ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อถูกถามจากชาวนครมักกะถึง3เรื่องนี้ก็เลยบอกแก่ชาวมักกะว่าชาวมักกะตัวนี้ก็หมายถึงพวกกุรอยช์ระดับหัวหน้านะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนที่ดูแลมักกะอยู่แล้วพวกเขาเนี่ยกุมอำนาจเอาไว้นะครับพวกเหล่านี้แหละที่คอยระรานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะขอให้พวกท่านมาหาฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วฉันจะบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไปอย่างนั้นบอกว่าขอให้มาหาฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วฉันจะบอกให้แต่ท่านนบีเนี่ยไม่ได้เอ่ยคำเสริมขึ้นมาว่าอินชาอัลลอฮ์นะหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ซึ่งมันเป็นมารยาทนะครับเป็นมารยาทเป็นสิ่งที่ส่งเสริมด้วยหลักการว่าถ้าหากว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอย่าให้เราเนี่ยพูดจาในลักษณะที่มั่นอกมั่นใจออกไปนะครับว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอนเราจะต้องมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงช่วงเวลานั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่หลักการบอกว่าให้เรากล่าวต่อท้ายว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความสามารถของเราและเราเองก็ไม่อาจมั่นใจว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เราได้รับปากคนอื่นเอาไว้หรือเปล่าศาสนาจึงส่งเสริมมีบทบัญญัติเนี่ยจากอายะห์นี้นะครับเป็นคำสอนว่าให้เรานั้นเมื่อรับปากใครแล้วก็ให้เรากล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่เตือนนะครับสิ่งที่เตือนเราว่าความสามารถทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวเรานะแต่ว่าเป็นไปโดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลปรากฏว่าเมื่อท่านนบีได้พลาดในจุดนี้ไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีเนี่ยเราจะไม่ได้ว่ามันเป็นความผิดความบาปนะครับต้องทำความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนอุลามะเขาจะตีความมีเหตุมีผลเรียกว่าทำการตะวีนออกไปนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าท่านนบีมีความผิดเนี่ยท่านนบีทำผิดเนี่ยมันจะไปขัดกับซิฟัตวาญิบสำหรับรอซูลก็คือซิฟัตอามานะ
ซึ่งซิฟัตอามานะห์เนี่ยยืนยันว่าผู้ที่เป็นรอซูลนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมาหน้าที่สำคัญที่ท่านรอซูลได้รับมาก็คือจะต้องทำดีไม่ทำผิดถ้าท่านรอซูลทำผิดเมื่อใดเสียอามานะห์เสียอามานะห์เสียซิฟัตการเป็นรอซูลก็เป็นรอซูลไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือมันไปขัดกับหลักใหญ่อุลามะห์เขาจะมีการตีความออกไปในลักษณะที่ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งเราจะไปเข้าใจแต่เพียงผิวเผินไม่ได้ว่านะเอ๊ะนี่รอซูลเนี่ยทำผิดทำบาปนี่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำหนินะครับจะไม่ใช่ในลักษณะนั้นนะครับหากแต่จะสามารถพูดเพียงได้แค่ว่ามีความพลาดไปแต่เขาบอกว่าจะไม่นับเป็นความผิดบาปกับผู้ที่เป็นรอซูลอย่างเด็ดขาดนะครับนะผลปรากฏว่าองค์การเนี่ยลงช้านะครับถูกประวิงเวลาไปถึง40วันถูกประวิงเวลาไปถึงเป็นเวลา40วันทั้งนี้เพื่อพระองค์เนี่ยจะทรงสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้หลักการพูดจาว่าเมื่อรับคำจากใครมาแล้วก็จะต้องไม่ลืมกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ความล่าช้านี้ยังผลให้เกิดความหนักอกหนักใจแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากฝ่ายชาวนครมักกะห์นั่นเล่าก็หาว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนพูดเท็จจึงมีองค์การลงมานะฝ่ายชาวมักกะห์ที่เป็นระดับผู้นำที่พยายามล้มล้างอำนาจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ทีเลยพอไหนบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมาวันพรุ่งนี้จะให้คำตอบล่ะนี่40วันมาแล้วมุฮัมมัดพูดไม่จริงแล้วนะครับนะพวกนี้ก็กดดันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หนักใจกับเรื่องนี้อายะห์ที่23นี้จึงถูกประทานลงมาเป็นการสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซานิกะกอดาและโอ้มุฮัมมัดเจ้าอย่าได้พูดจาถึงสิ่งใดๆเป็นอันขาดว่าฉันจะทำสิ่งนั้นในพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุวัซกุรร็อบบะกะอิซานะซีตะวะกุลอะซาอัยยะฮดียะนิร็อบบีลิอักรอบะมินฮาซารอชะดาเว้นแต่เจ้าจะต้องกล่าวพาดพิงเจตจำนงว่าโดยตามที่อัลลอฮ์จะทรงมุ่งประสงค์หมายความว่าถ้าหากกล่าวว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ในอนาคตนะครับอย่าได้กล่าวออกมานะเว้นแต่จะต้องกำกับด้วยกับคำว่าอินชาอัลลอฮ์หากรับปากใครว่าจะทำอะไรในอนาคตจะต้องกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์และจงหัวล้ำลึกถึงนะครับจงล้ำลึกให้ได้จงนึกให้ได้อันนี้ในกรณีที่ว่าถ้าหากว่าลืมไปอีซานาซีตาในอัลกุรอานบอกว่าอีซานาซีตาถ้าหากว่าลืมพูดรับปากไปแล้วเช่นนั่งคุยกันอยู่แล้วรับปากบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะจัดการเรื่องนี้เรื่องนั้นให้และลืมกล่าวอินชาอัลลอฮ์ติดตามอย่างทันทีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าลืมนะก็จงพยายามนึกให้ได้นึกให้ได้ในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่นั้นนึกถึงร็อบบากาพระผู้อภิบาลของเจ้าซึ่งในตัฟซีรบอกว่าตรงนี้หมายถึงนึกถึงหลักการกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยให้ได้ในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่นั้นและจงกล่าวว่าอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งฉันอาจแนะนำเรื่องราวอื่นๆให้ฉันได้ถึงใกล้กว่าเรื่องของชาวถ้ำนี้เพื่อให้แตกฉานแก่มวลมนุษย์และเป็นเครื่องชี้ถึงตำแหน่งศาสนทูตของฉันก็เป็นได้นะแล้วก็จงกล่าวนะครับมุ่งหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาจจะแนะนำเรื่องอื่นอีกเรื่องอื่นอีกที่มันเป็นประโยชน์ที่มันลึกซึ้งลงไปอีกนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ว่าจะมาเป็นสิ่งสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นนี้จบในอายะที่24ต่อไปอายะที่25 อายะที่25นี้ก็เป็นคำตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวถ้ำยังผูกพันอยู่กับเรื่องราวของชาวถ้ำอีกเล็กน้อยนะครับ
วะลบิซูฟีกาฟิฮิมซะลาซะมิอะตินซินีนวัซดาดูติสอาและพระองค์ทรงแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาสถิตอยู่ในถ้ำเป็นเวลายาวนานถึง300ปี300ปีนี้แบบไหนแบบการคิดคำนวณทางสุริยคติก็คือการนับมกรากุมภามีนานับแบบนั้นนะครับก็เรียกว่านับตามสุริยคติสุริยคติก็หมายความว่าการนับวันใหม่ด้วยกับการขึ้นของดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์เมื่อไหร่นับเป็นวันใหม่นะครับถ้าคิดคำนวณทางจันทรคติแล้วก็เพิ่มอีก9ปีรวมเท่ากับ309ปีตามจันทรคติจันทรคติก็เรียกง่ายๆว่านับกันแบบเดือนอาหรับปีแบบอาหรับนั่นแหละนะก็คือเริ่มวันใหม่ด้วยกับการขึ้นของดวงจันทร์ดวงจันทร์ขึ้นนะครับดวงอาทิตย์ตกไปดวงจันทร์มาทำหน้าที่แทนเนี่ยเขาถือว่าเข้าวันใหม่แล้วเข้าวันใหม่ในช่วงเวลาไหนล่ะช่วงเวลามักริบนั่นแหละพอเวลามักริบปุ๊บแสดงว่าเข้าวันใหม่แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการนับแบบจันทรคติซึ่งการนับแบบจันทรคติเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าบางเดือนมันก็มี29บางเดือนมันก็มี30ซึ่งนับโดยสรุปได้ว่ามันจะน้อยกว่าต่อปีเนี่ยมันจะน้อยกว่าการนับแบบสุริยคติประมาณครึ่งเดือนพอเวลาทบๆกันไปแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันเร็วกว่านั่นเองมันเร็วกว่ามันครบปีเร็วกว่าพอเวลานับแบบสุริยคติเนี่ยมันได้300ปีการนับแบบจันทรคติในเมื่อมันเร็วกว่าครบปีเร็วกว่ามันก็ย่อมมีจำนวนปีที่มากกว่าซึ่งเขาคำนวณออกมาว่าถ้านับแบบจันทรคติแล้วจะได้309ปีนะครับเนี่ยที่บอกว่าวัซดาดูติสอาเพิ่มมาอีก9ปีเนี่ยก็ด้วยแบบการนับตามจันทรคตินะครับ สรุปอีกทีนึงง่ายๆก็คือถ้านับแบบมกรากุมภามีนาเนี่ยได้300ปีแต่ถ้านับแบบเดือนอาหรับเดือนรอมฎอนเดือนชะวาลเนี่ยเดือนซุลกอดาซุลฮิจญะห์เนี่ยได้309ปีอยู่ที่ว่าเราจะเอาการนับแบบไหนนะครับต่อมาในอายะห์ที่26กุลิลลาฮุอาลามุบิมาลาบิซูลาฮูกอยบุสสมาวาติวัลอัรฎอับศิรบิฮิวะอัสมิมาลาฮุมมินดูนิฮิมินวะลียินวะลายุชริกุฟีฮุกมิฮิอะฮะดาโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงระยะเวลาอันยาวนานที่พวกชาวถ้ำเนี่ยพักอยู่ดียิ่งกว่าพวกยะฮูดีซึ่งต่างมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าวดังว่านั้นคือบางพวกบอกว่า300ปีบ้างและบางพวกก็ว่า309ปีบ้างความรู้ถึงบรรดาสิ่งลี้ลับแห่งบรรดาชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินอยู่ที่พระองค์นะครับสรุปแล้วข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่มีผิดพลาดยังไม่มีคลาดเคลื่อนไม่มีสิ่งใดที่จะรอดพ้นจากซิฟัตอิลมูจากการรับรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากการสมะบะซอรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะไปได้เลยนะไม่มีสิ่งใดหลุดไปได้เลยมันน่าทึ่งยิ่งนักที่ทรงแลเห็นได้และทรงได้ยินได้นะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นตาจุบตาจุบก็คือเป็นสำนวนของภาษาอาหรับที่ใช้ในการมีความประทับใจมีความทึ่งนะประหลาดใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะซึ่งตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ระบุนะครับให้พวกเราเนี่ยได้มีความทึ่งได้มีความประหลาดใจนะครับถึงการเห็นของพระองค์นะซิฟัตบัสซอรของพระองค์แล้วก็การได้ยินของพระองค์ซิฟัตสามะของพระองค์ซึ่งมันสมบูรณ์แบบอย่างหาวัดคุณค่าไม่ได้ก็เรียกว่ามันไม่มีขอบเขตนะครับที่จะวัดว่าระดับความสามารถในการเห็นการได้ยินมันขนาดไหนมันหาคุณค่าไม่ได้มันสมบูรณ์ที่สุดอย่างหาขีดจำกัดไม่ได้นะครับการได้ยินและการเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บข้อมูลทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่อัซัลลีทั้งหมดนะครับไม่มีทางที่จะหลุดรอดไปจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลย นอกจากพระองค์แล้วย่อมไม่มีผู้ใดเลยที่จะเป็นองค์สงเคราะห์
สำหรับพวกเหล่านั้นพวกเหล่านั้นก็คือหมายถึงพวกที่อยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะนะครับที่อยู่ในฟากฟ้าบรรดานบีที่อยู่ในฟากฟ้านะครับในพื้นดินก็คือมนุษย์ยินและสิ่งสารสัตว์ต่างๆเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะให้การสงเคราะห์สำหรับพวกเขาเหล่านั้นได้เลยนะครับเนาะเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละนะครับและพระองค์จะทรงให้คนใดร่วมมือในการและพระองค์จะทรงให้คนใดร่วมมือในการตัดสินของพระองค์ด้วยก็หาไม่ก็หมายความว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่เปิดโอกาสเลยให้ใครเนี่ยมาต้องมามีส่วนร่วมในคำตัดสินของพระองค์นะในการตัดสินของพระองค์นะครับว่าเรื่องนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดพระองค์ไม่จะเป็นต้องปรึกษาใครเพราะเรื่องของการปรึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอนะครับคนหนึ่งคิดไม่ออกปวดหัวไม่รู้จะตัดสินยังไงดีไม่รู้จะเอายังไงดีนะครับคนที่เป็นผู้นำผู้ปกครองจะเอายังไงดีกับปัญหานี้ดีคิดไม่ออกต้องเรียกประชุมต้องถามหาความคิดเห็นต้องถามหาข้อมูลจากผู้ช่วยที่ปรึกษานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอซึ่งความอ่อนแอเนี่ยจะเกิดขึ้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะต้องมีหลักการยึดมั่นว่าพระองค์นั้นคุณลักษณะที่พระองค์มีนั้นคือสมบูรณ์อย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วก็บกพร่องจากปราศจากข้อบกพร่องต่างๆอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะครับคือสมบูรณ์แบบอย่างที่เรานั้นจินตนาการไม่ถึงเลยนะครับนะนี่คือลักษณะโดยสรุปเกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะถ้าหากว่าต้องอาศัยผู้อื่นแสดงว่าอ่อนแอละนะแสดงว่าทำเองไม่ได้นะทำเองไม่ได้นี่คือความอ่อนแอความอ่อนแอไม่เกิดขึ้นกับพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับในอายะต่อมาอายะที่17วัตลูมาอูฮิยะอิลัยกะมินกิตาบิร็อบบิกะลามุบัดดิละลิกะลิมาติฮิวะลันตะจิดะมินดูนิฮิมุลตะฮะดาและเจ้าจงอ่านอัลกุรอานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแห่งองค์พระผู้อภิบาลของเจ้าที่ถูกดลเป็นกระแสองค์การลงยังเจ้าก็หมายความว่าถูกส่งลงมาเป็นวะฮีให้กับเจ้านั่นแหละนะย่อมไม่มีใครที่จะเป็นผู้สับเปลี่ยนซึ่งบรรดาพระคำแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ได้ไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้นะครับพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรับรองเอาไว้แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักษาอัลกุรอานเอาไว้นะครับให้คงความถูกต้องจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์หรือแม้แต่จะดัดแปลงบรรดาพระคำของพระองค์ให้เป็นอื่นก็มิได้นอกจากพระองค์เท่านั้นแต่ก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่พระองค์นั้นจะสับเปลี่ยนเองนะก็คือมีในเรื่องของการนาซิกมันซุกนะมีอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยประทานลงมาบอกว่าอันนี้เป็นอัลกุรอานและในเวลาต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกมันไปนะอันนี้ก็คือพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้จนกระทั่งเมื่อครบสมบูรณ์แล้วนะครับก็ถือปฏิบัติใช้ตามนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์และนอกจากพระองค์แล้วเจ้ามุฮัมมัดจะพบเจอใครเป็นที่พึ่งพาให้พ้นอันตรายมิได้อีกเลยนะก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เดียวเท่านั้นแหละซึ่งจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายเพราะหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรียกได้ว่าแหวกคมดาบนะครับคมลูกธนูนะเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายเสี่ยงต่อการเอาชีวิตอยู่ตลอดนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาศัยอยู่ที่นครมักกะนะอยู่ท่ามกลางศัตรูอยู่ในดงของศัตรูนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนยันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าอยากจะหาที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะลำบากใจเหนื่อยใจขึ้นมาเมื่อไหร่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การช่วยเหลือให้การปกป้องเจ้านะครับพวกเราก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยเรายึดติดอยู่กับซะบับยึดติดอยู่กับตัวบุคคลยึดติดอยู่กับสิ่งของต่างๆนะบางครั้งจนกระทั่งหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่ในการบันดาลผลสำเร็จด้วยตัวของมันเองแต่ว่า
มันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกแนะนำว่าพวกเราเมื่อเจอปัญหานี้ก็ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนะครับพยายามหาหนทางกันเรื่อยไปนะครับซึ่งก็เป็นคำสั่งแหละว่าให้เรานั้นพยายามไปนะครับหาสาบับต่างๆทำกันไปแต่เราจะต้องไม่ไปยึดอยู่กับสาบับว่าสาบับเหล่านั้นแหละเป็นตัวให้ผลสำเร็จกับเราให้เรารอดพ้นนะเราเนี่ยรอดมาจากโควิดได้โอ้ฉันนั้นกินกระชายกินน้ำขิงนะฉันเนี่ยไปไหนก็ใส่แมสตลอดล้างมือตลอดอันนั้นว่ากันทางสาบับได้แต่ถ้าในหลักการเอติกอดแล้วเนี่ยก็ต้องมั่นอยู่ในใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะให้เรารอดพ้นให้เรารอดพ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้นะส่วนใครที่เขาประสบนะครับกับตรงนี้เราก็ต้องคอยให้กำลังใจกันนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็ต้องคอยส่งเสบียงให้กันนะครับส่งเสบียงให้กันวางไว้หน้าบ้านไม่พบไม่เจอกันนะครับโทรบอกกันนะครับนี่ก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าหากว่าเรามองด้วยกับฮิกมะห์ที่มันซ่อนเร้นอยู่ก็คือมันสร้างความประทับใจซึ่งกันและกันมันได้เห็นน้ำใจของกันว่าใครที่รักเราจริงนะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันญาติที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคนไหนที่เขานึกถึงเราในยามที่เราลำบากนะในช่วงที่เราสุขสบายดีมั่งมีเนี่ยบางทีก็มีคนเข้ามาหาแวะเวียนมาเยอะแยะนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราลำบากเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เผยให้เราเห็นว่าใครบ้างนะครับที่ว่าเขานั้นรักเราจริงเขาจริงใจกับเราเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเรานะนี่ก็คือฮิกมะห์ที่ให้พวกเรานั้นได้มองเห็นนะครับท่ามกลางวิกฤตต่างๆเหล่านี้อืมในอายะต่อมานะครับอายะที่28นะในอายะที่27เนี่ยคือเป็นอายะที่ปูทางมาสู่อายะที่28ซึ่งก็เรียงลำดับต่อเนื่องกันมานะครับซึ่งตรงนี้จะขอเล่าก่อนว่ามันมีเหตุแห่งการประทานอายะเนี่ยอายะที่28เนี่ยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะให้มีคนในระดับผู้นำเนี่ยของชาวมักกะเนี่ยเข้ามาเป็นกำลังในการเผยแพร่ศาสนาเพราะว่าส่วนมากของผู้ที่เข้ามาศรัทธาตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเป็นคนจนเป็นทาสนะครับนะเพราะว่าพวกเนี้ยจะเข้ามาง่ายเพราะพวกเขาเนี่ยไม่มีกำแพงอยู่ในหัวใจในเรื่องของศักดิ์ศรีนะเพราะว่าพวกเขานี่ไม่มีในเรื่องของศักดิ์ศรีว่าฉันนี่เป็นคนรวยฉันนี่เป็นคนระดับผู้นำระดับชนชั้นปกครองนะฉันเนี่ยจะมาก้มหัวให้กับคน เด็กกำพร้านะคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคนจนๆนะหลานของอบูตอลิบคนนี้เนี่ยฉันทำไม่ลงนะมันมีกำแพงตรงนี้อยู่ไอ้คนระดับผู้นำเนี่ยมันมีกำแพงในเรื่องของอำนาจที่เขามีอยู่นะครับเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับใครง่ายๆว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะแต่ว่าถ้าหากว่าได้มาเนี่ยมันก็จะง่ายมันก็จะสะดวกในการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยมุ่งหวังอยากจะได้บุคคลในระดับชนชั้นนำของเผ่ากุรอยช์ในมักกะห์เนี่ยมาร่วมงานด้วยนะครับซึ่งก็มีบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าอุยัยนะห์บินฮิสเนี่ยเขามากับพรรคพวกแล้วมาเจรจากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอางี้มั้ยถ้าอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ศรัทธาได้อีหม่านตามที่เจ้านำมาสอนอย่าตามบทบัญญัติที่เจ้านำมาเผยแพร่เนี่ยเจ้าจะต้องขับไล่คนจนออกไปพวกเรานี่จะไม่อยู่ร่วมกับคนจนและในขณะนั้นเนี่ยก็มีท่านซัลมานอยู่ซึ่งท่านซัลมานเนี่ยก็คุมนะครับห่มกายด้วยผ้าขนสัตว์แล้วก็มีเหงื่อชุ่มกายก็มีกลิ่นตัวออกมานะครับเขาก็เลยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้านิมไม่เหม็นกลิ่นของคนพวกนี้บ้างหรือบ้านเราเรียกกันง่ายๆว่าเหม็นสาบคนจนนะพวกนี้พูดจาด้วยความเหยียดหยามนะครับนะเป็นซึ่งเป็นมารยาทที่ศาสนาอิสลามเนี่ยต่อต้านอย่างรุนแรงนะครับในเรื่องของการที่จะมาแบ่งชนชั้นวรรณะกันเนี่ยสำหรับอิสลามแล้วเมื่อยืนอยู่ในซอฟของการละหมาดฐานะของพวกเราเท่ากันหมดทั้งหมดนั้นคือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวันนี่คือของฉันนี่คือฉันเนี่ยมีมากกว่าฉันเหนือกว่าไม่เลยทุกคนเท่ากันหมดแต่ทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมองสิ่งที่เรามีอยู่ต้องมองชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากับเราทั้งนั้นเลยและมองด้วยความระวังตัวมองด้วยความหวาดกลัวว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องโดนสอบสวนจากมันในอย่างหนักเลยพอเวลามองคนจนแล้วก็รู้สึกอิจฉาเนาะโอ้เขาเนี่ย
ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะต้องถูกทดสอบถูกสอบสวนในวันกิยามะห์มากเหมือนกับพวกเรานี่คนที่มองด้วยกับหลักการศาสนาเขามองแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้นั่นละมันจนนั่นละมันสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันเนี่ยทำงานสร้างตัวขึ้นมานะสร้างตัวขึ้นมามีที่ดินมากมายนะครับมีอสังหาริมทรัพย์มีเงินเก็บในบัญชีมากมายหัวเราะร่าด้วยความโอหังนะอันนี้คือลักษณะที่ห่างไกลจากมุมมองของศาสนานะครับพวกเหล่านั้นก็คือพวกระดับชนผู้นำเนี่ยมองบรรดาซอฮาบะห์ผู้เป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในขณะนั้นน่ะเป็นคนจนซะส่วนมากมองด้วยความรู้สึกแบบนี้รังเกียจเหยียดหยามเลยบอกว่าต้องแบ่งแยกกันเลยแหละนะครับเรียกว่าต้องแยกที่เรียนแยกที่สอนกันแยกทุกอย่างเราไม่ข้องเกี่ยวกับพวกนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เกือบที่จะตกลงไปแล้วนะครับทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงประทานอายะห์นี้ลงมาว่าวัสบิรุนัฟซะกะมะอัลละซีนยะดะอูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียยูรีดูนวัจฮะฮูวะลาตะอดูอัยนากะอันฮุมวะลาตะอดูอัยนากะอันฮุมตุรีดูซีนะตัลฮายาติดดุนยาولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا และโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงบังคับตนเองอยู่ร่วมวงสังคมกับบรรดาผู้ยากจนเหล่านี้คือบุคคลในกลุ่มของซันมานเป็นผู้ซึ่งกราบเคารพอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลของพวกเขาอยู่ทั้งเช้าและเย็น ทั้งเช้าและเย็นด้วยหมายมุ่งตรงต่อพระองค์หาได้มุ่งเอาคุณประโยชน์ใดๆแห่งพิภพนี้ไม่หมายความว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจในสังคมของคนจนเนี่ยผลประโยชน์มันน้อยไม่เหมือนในสังคมของผู้มีอำนาจผู้ที่มีความร่ำรวยเนี่ยจะคุยอะไรกันก็อ่ะฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะเหมือนในสังคมระดับผู้นำเนี่ยพอเวลาจะแบ่งเก้าอี้แบ่งผลประโยชน์กันนะครับฉันทำแล้วฉันจะได้อะไรฉันมาเหนื่อยตรงนี้แล้วจะได้อะไรนะมันก็มีในหลายสังคมที่เป็นกันนะแต่ส่วนในกลุ่มของคนจนเนี่ยนะครับก็คือทำด้วยความบริสุทธิ์ใจช่วยเหลือกันก็ด้วยใจนะครับก็ถึงบอกว่าคนจนเนี่ยคุยกันแล้วสบายใจอยู่ในกลุ่มคนจนคนที่ไม่มีทรัพย์สินเยอะๆเนี่ยบางทีคุยกันแล้วสบายใจเพราะพวกเขาไม่ได้คิดไม่ได้มุ่งหวังถึงว่าถ้ามาร่วมงานตรงนี้แล้วจะได้อะไรเพียงแต่ว่าสบายใจที่ได้มาช่วยกันนะเต็มใจที่ได้มาช่วยกันนะบางคนก็ถึงบอกว่าพอเวลาไปตามต่างจังหวัดแล้วเนี่ยโอ้มีความสุขมีความสบายใจได้เห็นน้ำใจของคนต่างจังหวัดซึ่งบางทีแบบเขาต้อนรับเราเนี่ยนะอยู่หลายๆวันเนี่ยเขาต้อนรับโดยที่เขาไม่มานั่งคิดเลยว่าเขาจะได้อะไรตอบแทนจากเราแต่เขามีความสุขที่เขาได้หยิบยื่นให้กับเราเนี่ยอันนี้คือความสะอาดคือหัวใจที่มันใสจริงๆนะไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนที่มีฐานะสูงๆหรือว่าคนที่อยู่ในระดับชนชั้นนำเนี่ยอันนี้ก็ส่วนมากนะอันนี้หมายถึงส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนก็ได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยหลักการศาสนาก็จะบอกว่าให้ต้องระวังนะคนที่อยู่ในความร่ำรวยอยู่กับทรัพย์สินอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยในการที่จะทำอะไรไปแล้วเนี่ยก็มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์นะครับนะว่าตัวเองลงมาเสียสละตรงนี้แล้วจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนนะครับแต่ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมุ่งเอาผลประโยชน์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหัวใจที่ใสสะอาดนะครับทั้งเจ้าอย่าได้เมินสายตาหนีพวกเขาไปก็หมายความว่าอย่าละทิ้งคนจนเหล่านี้นะครับด้วยหมายจะเอาความวิจิตแห่งพิภพนี้นะครับก็คือหมายความว่าโดยเลือกคบแต่ผู้มั่งมีบ้างพวกมีเกียรติยศบ้างและพวกโลภโลกีบ้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาได้กล่าวเตือนนะครับว่าอย่าไปเอาอกเอาใจคนเหล่านั้นมากนะครับอย่าไปสนใจคนเหล่านั้นนะไอคนที่มันมาต่อรองจนมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยต่อรองถึงขั้นว่าต้องแบ่งนะอันนี้พื้นที่ของคนจนอันนี้พื้นที่ของเราคนรวยนะครับแบบนี้อย่าไปให้ความสำคัญกับพวกนั้นและเจ้าอย่าได้เชื่อฟังอุยัยนะกับพรรคพวกของพวกเขากับพรรคพวกของเขาผู้ซึ่งเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บันดาลให้หัวใจของเขาลืมเลือนจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของเราไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศชัดว่าบุคคลเนี่ย
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดหัวใจไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันแล้วว่ามันจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่นะครับมาสนใจนี่บรรดาสหบัติผู้น่าสงสารบรรดาสหบัติที่เป็นที่รักและพวกเขาทั้งหลายนั้นก็รักเจ้าอย่างเต็มหัวใจเนี่ยให้มาดูแลคนเหล่านี้แทนนะครับดูแลคนเหล่านี้แทนนะแต่เขาเหล่านั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดหัวใจของเขานะจากการสนใจอัลกุรอานไปแล้วนะครับและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกลับเจริญรอยตามอารมณ์ชั่วร้ายแห่งตนด้วยการแสดงเคารพบูชาเทวรูปเป็นคู่ภาคีกับอัลลอฮ์ซึ่งกิจการของเขาที่ปฏิบัติเช่นนั้นเป็นความละเมิดขอบเขตนะซึ่งก็สรุปได้ความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แนะนำนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับสหบัตนะครับผู้มีความยากจนมากกว่าคนที่มีความร่ำรวยมีเกียรติยศศักดิ์ศรีแต่ฝ่าฝืนพระองค์ต่อมาในอายะห์ที่29วะกูลิลฮักกุมิรร็อบบิกุมฟะมันชาอะฟัลยุมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรอินนาอะตะดะนาลิซซอลิมีนนารันอะฮาตะบิฮิมซุรอดิกุฮาوَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا และจงกล่าวเถิดกล่าวตรงนี้ก็หมายถึงเป็นคำสั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้าจงกล่าวเถิดกล่าวกับอุยัยนะกับพรรคพวกที่ชักชวนเจ้าให้ออกห่างบรรดาผู้ยากจนเพื่อขู่พวกนั้นให้เกรงว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์แห่งความสัตย์จริงนั้นมาจากอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าหากผู้ใดประสงค์จะเชื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็จงเชื่อเถิดแล้วถ้าผู้ใดไม่ประสงค์จะเชื่อก็จงปฏิเสธเสียนะหมายความว่าเขาเสนอมาแบบนั้นน่ะเขาเสนอมาบอกว่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแยกนะครับแล้วก็ออกห่างจากคนยากจนมุฮัมมัดเจ้าตอบไปแบบนี้เลยนะครับตอบไปเลยว่าเอ้าถ้าอยากจะเชื่อก็เชื่อถ้าอยากจะปฏิเสธก็ตามใจฉันไม่แคร์เจ้าหรอกประมาณนั้นนะครับไม่ต้องไปเสียดายคนแบบนี้นะครับอยากเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะแน่นอนสำหรับเหล่ากาเฟตนั้นเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมขุมเพลิงซึ่งเชื้อของมันจะห้อมล้อมพวกเหล่านั้นไว้ด้วยประดุจดังกำแพงนะตรงนี้ก็มีคำสั่งมีคำให้เลือกเนี่ยที่บอกว่ามีคำให้เลือกว่าจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อันนี้ไม่ได้เป็นคำสั่งในลักษณะของการบังคับใช้หรือว่าอนุญาตให้ปฏิเสธแต่คำสั่งในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอัมรุลิตตะฮดีดเป็นคำสั่งในลักษณะของการขู่เป็นคำสั่งในลักษณะของการขู่ที่บอกว่าอยากจะปฏิเสธก็จงปฏิเสธอยากจะปฏิเสธก็จงปฏิเสธเป็นคำสั่งในลักษณะของการขู่เพราะว่าในตอนท้ายเนี่ยในส่วนที่ต่อมาเนี่ยบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมขุมเพลิงเอาไว้ถ้าหากว่าเป็นคนปฏิเสธอัลลอฮฺตะอาลาก็เตรียมนรกเอาไว้นะมันก็เหมือนกับคำที่บางทีพวกเรานะครับบอกกับลูกกับหลานนะบอกกับเด็กๆว่าอ้าวอยากถ้าอยากจะไปเรียนก็ไปถ้าอยากจะไม่ไปก็ลองดูสิอยากจะไม่ไปก็เอาไม่ไปตามใจแต่ว่าเย็นนี้ก็พรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่ได้ค่าขนมนะประมาณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นคำสั่งในลักษณะของการขู่ไม่ได้หมายความว่าเอ้าตามสบายปฏิเสธก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรนะเป็นกาเฟตก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรไม่ใช่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นคำสั่งในลักษณะของการขู่นะอยากจะปฏิเสธก็ตามใจแต่ว่าบทลงโทษนะมีรอไว้แล้วนะอยากปฏิเสธก็ปฏิเสธบทลงโทษมีรออยู่แล้วนะซึ่งไฟเนี่ยท่านพี่น้องครับมันห้อมล้อมพวกเขาไว้เหมือนกับกำแพงหมายความว่าแล้วเราจะหนีไปทางไหนเราจะหนีไปทางไหนสำหรับคนที่เคยประสบกับอัคคีภัยเนี่ยไฟมันก็อยู่แค่ระดับขาระดับอกนะครับไฟมันก็อยู่แค่ประมาณระดับนั้นนะครับที่มันเกิดขึ้นกับบริเวณต่างๆเนี่ยหรือว่าอาจจะสูงระดับสัก1เมตร2เมตรก็แค่นั้นแต่มันเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับไฟไหนที่ว่า
มันสูงระดับกำแพงถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วเราจะหนีไปไหนท่านมีน้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปหาทางหนีในขณะที่เราเจอกับมันแล้วเพราะหนีไม่ได้นะในขณะที่นะวะลิยาซุบิลละนะวะลิยาซุบิลละหมายความว่าคนหนึ่งหากคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันหนีไม่ออกนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ศรัทธามีศรัทธาแต่ว่ามีความผิดเยอะอ่ะก็จะได้รับการอภัยโทษให้ออกจากขุมนรกและเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เมื่อครบวาระการลงโทษครบกำหนดการลงโทษแต่ถ้าหากว่าที่ดีที่สุดแล้วหากว่าถ้าจะถามว่าที่ดีที่สุดแล้วก็คือเราจะต้องป้องกันกันตั้งแต่วันนี้ป้องกันกันตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ใช่ไปหาทางหนีนะเมื่อใครสักคนหนึ่งไปอยู่ในนั้นแล้วคงจะไปหาทางหนีหนีไม่พ้นไม่มีทางหนีพ้นอย่างแน่นอนนะครับเราจะต้องหาทางรอดตั้งแต่วันนี้ก็ด้วยกับการทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพอพระทัยนะครับแล้วก็หลีกห่างอย่าไปทำนะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่พอใจไม่พอพระทัยนะแต่ทีนี้ว่าคนเราถ้าหากว่าจะมีผิดมีพลาดไปบ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้โอกาสกับเราเสมอในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเตาบัตตัวสารภาพผิดกับพระองค์นะครับตราบใดที่เรานั้นยังมีลมหายใจอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะใจกว้างเสมอนะครับต่อมาและถ้าหากพวกเหล่านั้นขอความช่วยเหลือพวกเหล่านั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยน้ำพอเวลาเราอยู่ในท่ามกลางกองไฟเนี่ยคนเราก็นึกถึงน้ำคิดว่าน้ำนี่แหละคือทางช่วยน้ำนี่แหละคือสิ่งที่จะมาดับไฟดับร้อนนะครับดับความทรมานให้กับเขาได้นะคนที่อยู่ในอัคคีภัยก็มุ่งหวังว่ารถดับเพลิงจะมานะครับหรือว่าเอาเข้าไปดูในภาชนะต่างๆนะครับว่าตรงไหนมันมีน้ำอยู่บ้างนะก็จะได้เอามาดับไฟที่มันกำลังลุกไหม้อยู่แต่ว่าถ้าไปอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลืออยากจะได้น้ำสักจำนวนหนึ่งมาดับไฟเนี่ยความช่วยเหลือที่พวกเขาจะได้รับเนี่ยมันกลับเป็นน้ำที่เหมือนกับน้ำมันข้นนะครับที่มันร้อนนะน้ำมันข้นที่มันถูกเอาขึ้นไฟเนี่ยท่านพี่น้องคิดดูนะมันร้อนยิ่งกว่าน้ำที่ถูกต้มจนเดือดนะครับนะความร้อนของมันเนี่ยมันมากกว่าที่เมื่อสาดเข้าไปแล้วมันจะลวกใบหน้าให้สุกนะถูกสาดด้วยกับน้ำมันที่มันข้นแล้วก็ร้อนนะครับมันจะลวกใบหน้าให้สุกน้ำที่ถูกนำมาช่วยนั้นเป็นน้ำซึ่งร้ายกาจนักและเพลิงนั้นเป็นเพลิงที่น่าแสยงยิ่งนักมันเป็นเพลิงที่น่าหวาดกลัวนะครับจากอายะห์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำการคุ้นคิดแล้วนะครับท่านพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายเนี่ยแต่หากว่าเราอ่านอัลกุรอานด้วยกับการตะดับบุรในเรื่องของความหมายนะครับคิดวิเคราะห์ตามความหมายเนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีสิ่งที่มาคอยหักห้ามใจของเราเนี่ยสิ่งที่มายับยั้งชั่งใจเราเนี่ยจากการทำมะซียัตได้นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอายะห์หนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราอ่านผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้แวะที่จะคิดเลยในเรื่องของความหมายเนี่ยมันก็ไม่ยังผลประโยชน์กับเรานะครับมันก็ไม่ยันฟะนะมันก็เพียงแค่รู้แต่ว่าไม่ได้เกิดความลึกซึ้งนะในหัวใจตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เราเนี่ย เรียกว่ากลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นเราจะอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลที่นักวิชาการเขาเรียกว่ามัจซูบนะบุคคลที่ถูกดึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนพลิกเลยจากหน้ามือเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยนะครับนะพลิกเลยจากคนไม่ดีเนี่ยเพียงแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับชั่วโมงเดียวช่วงเวลาเดียวเขากลายเป็นคนดีแบบหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะคนแบบนั้นคนเหล่านั้นก็ได้มีรายงานมาในประวัติศาสตร์แต่เราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันก็ค่อยทำให้เราเนี่ยออกห่างมาจากความผิดวันละนิดวันละหน่อยนะครับโดยที่เรานั้นเริ่มต้นจาก1หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นไปสักถึง3 4 5แล้วนะครับในระดับของการออกห่างจากความผิดนะครับระดับของการออกห่างจากความผิดเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มจากจุดที่เล็กก่อนแล้วมันค่อยๆต่อเติมไปวันละนิดนะครับจนกระทั่งถึง
ขั้นสูงนะมันต้องค่อยๆต่อเติมกันไปมีผิดมีพลาดก็เตาบัตตัวกันใหม่นะครับมีผิดมีพลาดก็เตาบัตตัวกันใหม่อย่าได้ปล่อยปะละเลยนะครับพฤติกรรมของเราให้มันไปอยู่ในแนวทางที่มันสวนกับความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนะถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอพระทัยไม่รักเนี่ยนะผลตอบแทนของเราก็จะเป็นดังเช่นในอายะห์ที่29นี้แหละนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเนี่ยซึ่งเป็นซุนนะห์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออ่านไปเจออายะห์นะครับที่ว่ามันพูดถึงความน่ากลัวพูดถึงนรกพูดถึงสิ่งตอบแทนที่เลวร้ายเนี่ยก็จะต้องหยุดคิดกันสักหน่อยนึงก็จะต้องมีความกลัวกันบ้างแหละนะครับแล้วก็ขอความคุ้มครองนะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งตอบแทนที่เลวร้ายความน่ากลัวของสิ่งที่ได้ถูกระบุเอาไว้เนี่ยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมั่นอกมั่นใจว่าโอ้ยังระดับอย่างเราเนี่ยละหมาดครบ5เวลาเนี่ยไม่เจอหรอกเหล่านี้คนที่ประมาทนั้นนั่นแหละน่ากลัวที่สุดนะครับนะถ้าบอกว่าระดับอย่างเราโอ้ละหมาดครบ5เวลาถ้าเอาจริงๆแล้วกระจอกมากนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ระดับเรานี่มันแค่นี้เองนะแต่ระดับท่านอุมัรเนี่ยระดับท่านอุมัรเนี่ยเป็นคอลิฟะห์คนที่2เนี่ยยังเสียวๆพอเวลาพูดถึงเรื่องนรกพอเวลาพูดถึงบทลงโทษเนี่ยเขาก็ยังต้องเสียวกันอยู่ไม่มีความมั่นใจว่าโอ้ฉันนี่มันระดับนะแกนนำเลยมีผลงานในด้านการรบมีผลงานในการทำให้อิสลามเนี่ยขจรกระจายไปทั่วกลุ่มอาหรับนะครับนะเรียกว่าเป็นยุคแห่งการพิชิตเลยนะเรียกว่าเป็นวาลียุลลอฮ์นะครับมีสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาเนี่ยเปิดให้พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยต่างๆมากมายนะครับและท่านก็เป็นผู้ที่มีความห้าวหาญไม่กลัวอะไรทั้งนั้นชีวิตนี้ท่านลุยได้หมดนะครับแต่พอเวลาพูดถึงบทลงโทษท่านก็ยังกลัวท่านก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสอยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันอาจจะนิดเดียวนะครับความเป็นไปได้มันนิดเดียวท่านก็ไม่เคยมองข้ามเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับคิดว่าโอ้ต่อสมมติว่าเปอร์เซ็นต์นี่มัน 1% เท่านั้นแหละที่จะลงนรกก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจว่าโอ้แค่ 1% เองโอกาสที่ฉันจะลงนรกนะครับแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่กับไอ้ 1% นั้นน่ะว่ามันอาจจะเป็นฉันก็ได้นะและยิ่งไปกว่านั้นทั้งที่ว่าได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นชาวสวรรค์เป็นหนึ่งจากมุบัชชะรีนบินจันนะครับนะอันนี้ก็ให้มาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกันสำหรับบุคคลที่อาจจะทะนงตนว่าอย่างฉันเนี่ยเราโอ้ยทำอิบาดัตตั้งเยอะตั้งแยะฮัจญีเนี่ย 3-4 รอบแล้วซอดาเกาะห์นี่ทำตลอดตะฮัจญุดตลอดเนี่ยโอ้พอเวลาพูดถึงอายะห์เรื่องนรกเนี่ยนะโอ้ฉันเนี่ยสบายคิดว่าคงไม่เจอหรอกนะถ้าใครคิดแบบนี้ต้องคิดใหม่นะครับแล้วก็ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่แหลมคมเหลือเกินจะต้องปรับความคิดกันใหม่นะครับนะดังตัวอย่างที่ยกไปเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยเหนือกว่าเรานะครับท่านอบูบักเนี่ยเรียกว่าอัฟดอลุลอุมัมเลยนะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดของอุมมะนะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ใช่นบีที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังมีความร้องไห้เสียใจมีความเกรงกลัวในอาญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต่อมาอายะที่30นะครับอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติอินนาลานุฎีอูอัจรมันอะห์ซะนะอะมะลาแท้จริงบรรดาชนผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและที่ประพฤติชอบนั้นเราซึ่งหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมิให้กุศลของผู้ปฏิบัติดีงามต้องสูญเปล่าเลยนะครับตรงนี้เราต้องมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราทำดีทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บมาคิดคำนวณทั้งหมดแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บมาคิดคำนวณทั้งหมดเราไม่มีทางที่จะถูกโกงได้เลยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากตัวเรานั้นนั่นแหละทำร้ายตัวเองด้วยกับการบกพร่องนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้หรือบางทีเราทำเยอะนะแต่ว่าเจตนามันไม่ดีนะครับเจตนามันไม่ดีเราก็ไปท้าวทวงว่าอย่าอัลลอฮ์ท้าวทวงในวันกิยามะฮ์ว่าฉันเนี่ยทำอามันตั้งเยอะตั้งแยะนะอย่าอัลลอฮ์ฉันจำได้นะและผลละบุญของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหายไปไหนหมดนะครับคำตอบที่เขาจะได้รับก็คือว่า
ก็เจ้าทำเพื่อคนนี้เจ้าทำเพื่อคนนั้นเจ้าทำเพื่อสิ่งนี้เจ้าทำเพื่อสิ่งนั้นเจ้าไม่ได้ทำเพื่อข้านี่และผลตอบแทนน่ะข้าก็ให้กับเจ้าไปแล้วในโลกดุนยาและเจ้าจะมาเอาอะไรจากข้าอีกล่ะนะอันนี้ก็คือเราโกงตัวเราเองเราทำร้ายตัวเราเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางที่จะโกงเรานะครับต่อมาอายะที่31อุลาอิกะละฮุมจันนาตุอะดนินตัจรีมินตะฮ์ติฮิมุนอันฮารุยุฮัลลูนฟีฮามินอะซาวิรมินซะฮับيحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا พวกเหล่านั้นแหละย่อมได้รับตอบแทนพวกเหล่านั้นก็คือบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับซึ่งหวังใจว่าเรานั้นจะอยู่ในข่ายนี้นะหวังแต่มั่นใจไม่ได้นะอยู่ในข่ายที่ว่าเรามีความมุ่งหวังแต่เราจะมั่นใจจนกระทั่งนี่เราทนงตนนี่ไม่ได้เด็ดขาดเราจะต้องปรับความรู้สึกของเรานะครับให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าอัลคอฟวัรรอจามีความกลัวบทลงโทษนี่พอเราพูดถึงบทลงโทษกลัวไหมกลัวถึงแม้ว่าเราเนี่ยคนในสังคมก็จะยกย่องชมเชยเราขนาดไหนก็ตามพอเวลาได้ยินเรื่องของบทลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังกลัวอยู่ดีและพอเวลาได้ยินเรื่องของการตอบแทนที่ดีได้ยินเรื่องของสวงสวรรค์เนี่ยเราก็มีความหวังไม่ได้ถึงขั้นมั่นอกมั่นใจนะครับแต่หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จะเมตตาฉันนะหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาฉันนะก็เฝ้าวอนขอต่อไปนะครับไม่ได้มีความมั่นอกมั่นใจให้มันอยู่ระหว่างกลางให้มันควบคู่กันไปเดินคู่กันไประหว่างความกลัวนะครับกับความหวัง พวกเรานั้นแหละย่อมได้รับตอบแทนด้วยสวรรค์อาดนะก็เป็นชื่อหนึ่งของสวงสวรรค์นะครับที่มีทานน้ำไหลผ่านอยู่เบื้องล่างภายในสวรรค์แห่งนี้พวกเรานั้นจะถูกประดับประดาด้วยกำไลข้อมือทองคำก็มีเงินก็มีและไข่มุกก็มีทั้งพวกเหล่านั้นจะสวมใส่เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าสีเขียวเนี่ยก็เลยนะครับมีบางกลุ่มนะบางกลุ่มผู้รู้บางกลุ่มเนี่ยก็เลยบอกว่าสีเขียวนั้นมันเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีความสำคัญนะครับก็มีตัวบทหลักฐานมาจากตรงนี้นั่นแหละนะเรียกว่าเหมือนกับเป็นการตะฟาอุลนะตะฟาอุลก็คือได้ประจำอยู่กับของที่มันเป็นสีนะครับของเสื้อผ้าของชาวสวรรค์เนี่ยอย่างพวกเขาก็จะนิยมสระบันสีเขียวอะไรกันอย่างเงี้ยนะมันก็มีในเรื่องของการตีความตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สามารถนำมาปฏิบัติได้นะครับโดยการตีความของนักวิชาการนะครับตามการตีความของนักวิชาการนะเสื้อผ้าสีเขียวเป็นไหมบางบ้างและหนาบ้างนะครับเป็นผ้าไหมนะซึ่งผ้าไหมเนี่ยก็เป็นที่อนุมัตินะครับในสวงสวรรค์เนี่ยสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ถ้าในโลกดุนยานี่ล่ะอนุญาตเฉพาะผู้ชายอนุญาตเฉพาะผู้หญิงนะครับอนุญาตเฉพาะผู้หญิงแต่ไม่อนุญาตให้กับผู้ชายนะครับและเรื่องของทองคำก็เช่นกันนะเราก็ต้องระวังกันนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีทองคำผสมอยู่นะครับมันมีทองคำผสมอยู่เนี่ยเครื่องประดับต่างบางอย่างเนี่ยหลายๆอย่างนะครับบางทีมันมีทองคำปะปนอยู่เป็นอาจจะเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกันนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยผู้ชายนี่ใส่สร้อยคอทองคำเลยแหวนทองคำเลยนะครับก็มีในสังคมมุสลิมนะบางคนที่เราได้พบเห็นพบเจอกันนะครับใครที่เป็นคนใกล้ชิดนะมีความสามารถตักเตือนได้ก็ต้องเตือนนะครับถ้าเราทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยเราก็จะต้องรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจในพฤติกรรมของเขานะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขานะว่าให้เขาเนี่ยได้ละเลิกสิ่งเหล่านี้ด้วยเถิดขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใจให้เขานั้นมีความสนใจใส่ใจในหลักการของศาสนาด้วยเถิดนะครับแต่ละคนก็มีนั่งอยู่บ้างนะครับเนี่ยทองคำกับผ้าไหมเนี่ย
บนโลกดุนยานี่ห้ามนะครับแต่ว่าถ้าในโลกอาคิเราะห์ในสวงสวรรค์แล้วเนี่ยอนุญาตทั้งหมดจะชายจะหญิงใส่ได้หมดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าสองสิ่งเนี้ยมันเป็นสำหรับถ้าใครใส่มันแล้วก็นะเขาก็จะไม่มีวาสนาได้ใส่มันในอาคิเราะห์หมายถึงผู้ชายอะนะใครที่ชอบใส่ทองคำใครที่ชอบใส่ผ้าไหมนะครับในโลกดุนยาเนี่ยก็จะไม่มีวาสนากับเขาในโลกอาคิเราะห์นะที่จะได้สวมทองคำสวมผ้าไหมนะในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสภาพของพวกเขาเนี่ยนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับมีเครื่องประดับมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยสดงดงามนะครับนั่งกันนะครับนั่งนอนกันเอกเขนกอย่างสบายใจนะครับอยู่เหนือเตียงซึ่งนั่นเป็นผลตอบแทนที่ประเสริฐนักและเป็นสถานอันทรงคุณประโยชน์อันเป็นที่พำนักอาศัยและที่ต้อนรับซึ่งงดงามยิ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกล่าวถึง2สิ่งที่มันมีความตรงกันข้ามนะครับนะเป็นการกล่าวถึง2สิ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามกล่าวอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของนรกแล้วก็พูดถึงเรื่องของสวรรค์นะซึ่งมันอยู่ในหลักการศรัทธาของเรานะครับหลักการศรัทธาที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่ามันมีอย่างแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมันเอาไว้แล้วตอนเนี้ยพร้อมแล้วนะครับสวรรค์เนี่ยมันพร้อมแล้วแต่ว่ารอเวลาเท่านั้นเองแล้วก็มุ่งหวังว่าเราเนี่ยจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในขอบข่ายนะของอายะนี้นะครับหรือว่าอายะอื่นๆที่ได้พูดถึงเรื่องราวของความสุขความสบายในสวงสวรรค์ซึ่งความสุขความสบายในสวงสวรรค์เนี่ยนะครับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายมันไม่มีผลข้างเคียงมันไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องไปเหนื่อยกับการดูแลมันความสุขในดุนยาเนี่ยที่เราครอบครองกันอยู่เนี่ยท่านพี่น้องนะมันมีผลข้างเคียงมันมีผลข้างเคียงคือเราเหนื่อยที่จะต้องดูแลมันบางทีไม่รู้ว่าใครให้ความสุขใครกันแน่ตกลงใครมาช่วยใครกันแน่นะบางทีเรานี่กลายเป็นทาสมันเป็นทาสมันจริงๆก็คือพอเวลามันมีเรื่องอะไรปุ๊บเราต้องเดือดร้อนแล้วเราต้องไปทำตามคำสั่งของมันแล้วนะเราจะต้องดูแลปกครองมันให้ได้นะจะต้องเหมือนกับเรียกว่าเอาอกเอาใจมันทุกอย่างนั่นแหละพอเวลามีกฎหมายอะไรบังคับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินขึ้นมาปุ๊บอ้าวเราก็ต้องเอาอีกแล้วนะต้องไปเหนื่อยกับมันอีกแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือมันมีผลข้างเคียงมันมีผลข้างเคียงแต่ว่าความสุขในสวงสวรรค์ล่ะเราไม่ต้องเหนื่อยดูแลอะไรกับมันเลยนะครับมันเป็นความสุขล้วนๆไม่มีผลข้างเคียงนะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนะครับในโลกดุนยาเนี่ยถ้าจะถามว่าไม่มีเหนื่อยไม่มีหาไม่ได้คนที่ว่าไม่มีเหนื่อยต่อให้มีร้อยล้านพันล้านยังไงก็ต้องมีความเหนื่อยมีความวิตกกังวลมีความกุ้มใจบางคนมีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่พอเวลาถึงขั้นวิกฤตช่วงเนี้ยมีร้อยล้านพันล้านพอเวลาเสียไปสักมีสมมติมีพันล้านเสียไปร้อยล้านทั้งนั้นที่ยังเหลืออีกตั้ง900ล้านเนี่ยก็นำมาซึ่งความกุ้มใจอยู่ดีทั้งที่มันก็ยังมีเหลืออยู่อีกเยอะนะแต่ว่ามันก็โดนทดสอบด้วยกับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะละนะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวันจูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริศซอบิรีนนะหนึ่งจากนั้นก็คือการลดลงไปของทรัพย์สินนะช่วงเนี้ยท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายนะครับหลายๆคนก็คือจะมีรายได้ที่มันลดลงโดนทดสอบกันเรื่องเนี้ยนักซิมมินัลอัมวาลแต่เราไม่ต้องไปมองว่ามันลดไปมากน้อยแค่ไหนเรามองว่าเอาทุกวันเนี่ยเราอยู่ได้ไหมโดยกับริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยเราไม่ต้องไปกุ้มใจกังวลนะคิดไปว่ามันเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าหลักการอิสลามก็คือให้มองณปัจจุบันให้มองณปัจจุบันว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ได้ไหมเราลำบากถึงขั้นว่าจะต้องไปนอนข้างถนนอะไรไหมลำบากถึงขั้นต้องเป็นหนี้เป็นสินไหมนะแล้วก็มีกินมีใช้ไหมแต่อาจจะต้องประหยัดนะพอเวลาประหยัดปุ๊บมันก็ดีนะมันก็สอนให้เราเนี่ยได้อยู่ในความประหยัดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ประหยัดไอ้ที่เรากินกันเยอะๆนะเหลือทิ้งเหลือขว้างนะไอ้อันนั้นน่ะไม่ดีหรอกนะแต่พอเรามาถึงปัจจุบันนี้เราต้องกินอย่างประหยัดพอดีกินให้หมดนะเราก็ได้ถูกตีกรอบถูกต้อนเข้ามาให้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะครับนะก็ฝากกันเอาไว้นะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับในส่วนของเรื่องนี้ว่าเรื่องของการที่ว่าทรัพย์สินมันลดลงเนี่ยเราก็อย่าไปมองในส่วนที่มันลดละกันเรามองในส่วนที่เหลือคนที่คิดบวกคนที่มองเห็นถึงนิยามัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เรียกว่ามองด้วยตาใจมองแล้วเกิดความสบายใจคือมองไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มองสิ่งที่มีไม่ใช่มองสิ่งที่ขาดไม่ใช่มองสิ่งที่มันหายไม่ใช่มองสิ่งที่ยังไม่มีนะคนที่สบายใจคือมองไปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมองว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้อะไรกับเขาบ้างสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรายังเหลืออะไรอยู่บ้างไม่ใช่ว่าเราเสียอะไรไปบางคนไปคิดในสิ่งที่ว่าเอ๊ะควรจะได้แล้วก็ไม่ได้ไปคิดไอ้ของที่มันยังไม่ได้เลยมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับมันไม่มาก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับแต่มองดูว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันโอเคไหมเราพอใจให้หันกลับมาอยู่กับคำว่าเราพอใจในสิ่งที่มีนะแล้วเราก็จะชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้เนี่ยเราเสียไปน่ะนิดเดียวเองนะแต่ว่าไอ้ที่ยังมีอยู่นี่ยังอีกตั้งเยอะเนี่ยคนที่มองแบบนี้เนี่ยจะเกิดการชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต่อว่าในกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะแต่เสียไปหน่อยเดียวแต่โอ้โหมานั่งเสียดายนะแล้วก็โทษคนนี้คนนั้นพลาดพิงไปกับสถานการณ์พลาดพิงไปกับอะไรต่างๆมากมายลืมไปว่าทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเรามองไปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปุ๊บจบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไอ้อันนั้นเราปล่อยผ่านวางมันลงมองมันเป็นเพียงแค่สาบับเฉยมองมันเป็นเพียงแค่สาบับเฉยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆแล้วนั้นมันผ่านมาด้วยกับสาบับคนนี้เรื่องราวนี้เรื่องราวนั้นอ่ะพอเวลามองไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะจบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรายังมีเหลืออีกตั้งเยอะนะครับบางคนยังมีเหลืออีกเยอะเสียไปหน่อยเดียวนะมองสิ่งที่เรามีอยู่นะหรือไม่ก็ใครบางคนบอกเสียเหลือน้อยอ่ะเหลือน้อยแต่ก็ต้องนั่นแหละหาฮิกมะห์ให้จนได้ถ้ายังหาไม่เจอขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใจฉันเถิดให้เห็นฮิกมะห์ที่มันซ่อนเร้นอยู่ในบททดสอบนี้ด้วยเถิดให้ฉันเกิดความสบายใจนะให้ฉันเกิดความสงบนิ่งนะครับด้วยกับการรำลึกถึงพระองค์ด้วยเถิดนะครับซึ่งหนึ่งจากสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสงบนิ่งของหัวใจนะครับก็คือการตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนนะแล้วก็รวมถึงการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการตะดับบุรในเรื่องของความหมายนะครับแล้วก็ต้องดูเวลาสักหน่อยนะครับดูเวลาที่มันค่อนข้างสงบปราศจากเสียงที่มันอึกทึกคึกโครมนะครับนั่นแหละและหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฮิกมะห์ให้ความเข้าใจกับเราในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นไปนะครับและหัวใจของเราก็จะผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะยะซัลลอฮุอันนะซัยยิดะนามุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا وإخلاصا لوجهك يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والفتن ما لا يكشفه غيركسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
วะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัศิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم